สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับ M16 ยิงถล่มตระกูลคล้ามไพบูลย์เก๋งพลุนสาวคนขับเด็กหญิง11ขวบเสียเลือดมากสาหัสนะครับเมื่อเวลา08:00 นครับวันที่13ตุลาคม58นะครับร้อยตำรวจเอกชัชวาลแสงสุวรรณครับร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจศรีมหาโพธินะครับจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมนะครับสถานจุดศรีมหาโพธิ์ว่ามีการยิงกันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะครับเกิดเหตุเกิดบริเวณถนนบ้านเกาะมะไฟนะครับบ้านทามหมู่6ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธินะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหลังจากรับแจ้งจึงรุดไปยังที่เกิดเหตุครับพบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีบอลหมายเลขทะเบียนชกช.ต.เต่า664กรุงเทพมหานครครับถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามนะครับ M16จอดอยู่กลางถนนในหมู่บ้านนะครับระหว่างบ้านทามและบ้านเกาะมะไฟนะครับมีรอยกระสุนถูกยิงที่บริเวณด้านกระจกหน้านะครับกระจังหน้ารถและหลังคารถกว่า10รูนะครับส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมดมีจำนวน3รายนะครับหน่วยกู้ภัยและหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์นะครับที่เกิดเหตุนะครับห่างจากรถเล็กน้อยนะพบปลอกกระสุนปืน M16 จำนวน5ปลอกนะครับตกหล่นอยู่บนพื้นถนนจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมกันพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรอเจ้าที่จากพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบหาหลักฐานโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผู้บาดเจ็บเป็นหญิง3รายนะครับรายแรกคือนางจิตภาคล้ามไพบูลย์ครับอายุ49ปีครับถูกอาวุธปืนเข้าที่ต้นแขนขวาจำนวน2นัดครับนางสาวณัชชาคล้ามไพบูลย์ครับอายุ31ปีถูกกระสุนปืนตามลำตัวด้านหน้าหลายแห่งและเด็กหญิงอายุ11ปีถูกกระสุนปืนที่บริเวณหน้าท้อง1นัดที่โคนขวา1นัดแพทย์ได้ระดมกำลังให้การช่วยเหลือและเร่งรีบต่อมานางสาวณัชชาและเด็กหญิง41ขวบได้เสียเลือดมากนะครับและมีอาการสาหัสแพทย์จึงได้ส่งต่อโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศครับจากการสอบถามนายชาญชัยครับไพบูลย์ครับอายุ55ปีอยู่หมู่ที่10ตำบลบ้านห้อยหอยครับอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอยหมู่10กล่าวว่าทั้งหมดเป็นครอบครัวของตนโดยนางจิตภาคล้ำไพบูลย์เป็นภรรยาตนและนางสาวณัชชาเป็นลูกสาวซึ่งมากับเด็กหญิงเป็นหลานสาวและมีนางนงเยาสร้อยทองอายุ44ปีเป็นแม่ของเด็กหญิง11ขวบแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับกำลังจะเดินทางไปเปิดร้านขายขนมปังที่ตลาด304โดยเฉพาะนางจิตภาภรรยาตนนั้นเป็นพยานปากเอกในคดีทุจริตการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งจะไปขึ้นศาลในวันพรุ่งนี้ทั้งหมดกำลังจะเดินทางไปเปิดร้านขายขนมปังที่ตลาด304นะครับโดยวันนี้ความจริงแล้วตนเองจะต้องใช้รถคันดังกล่าวนะเพื่อไปขึ้นศาลคดีถูกฟ้องกล่าวหาว่าร่วมกันฆ่านะที่ศาลจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแต่ตนได้เปลี่ยนไปใช้รถอีกคันหนึ่งครับซึ่งคาดว่ามือปืนที่ลงมือคาดว่าเป็นรถของตนครับหรืออาจจะลงมือเก็บภรรยาตนที่เป็นพยานคนสำคัญในคดีทุจริตการเลือกตั้งนะครับจึงได้ลงมือยิงรถคันดังกล่าวโดยไม่ทราบว่ามีเด็กและผู้หญิงนั่งมาด้วยจนคนอื่นๆได้รับเคราะห์แทนด้วยนะสำหรับสาเหตุการยิงถล่มในครั้งนี้ในเบื้องต้นทราบจากนางจิตภาคล้ามไพบูลย์ครับกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตนออกจากบ้านโดยมีลูกสาวคือนางสาวณัชชาเป็นคนขับและตนเองนั่งคู่มากับคนขับส่วนเด็กหญิง11ขวบนั่งอยู่เบาะหลังครับนางนงเยาครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีบอลเงินไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะขับตามหลังมาและเป็นจังหวะที่รถที่นั่งมาเบรกชะลอรถเพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อรถกระบะคันดังกล่าวได้ขับแซงจากนั้นมีคนร้ายใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำสวมหมวกนิรภัยสีดำลุกขึ้นมาจากกระบะท้ายรถครับแล้วใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำใส่หน้ารถตนที่นั่งมาจำนวนหลายนัดจึงได้ตะโกนให้คนในรถหลบและหมอบลงกับพื้นรถนะครับจากนั้นรถคนร้ายหลังจากยิงเสร็จแล้วได้ขับหลบหนีมุ่งหน้าไปตามเส้นทางถนนครับคันชลประทานประตูระบายน้ำบ้านท่าแหนะตำบลบ้านทามครับและพบว่าตนกับลูกสาวและหลานต่างโดนกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บจึงเรียกชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงเพื่อขอความช่วยเหลือส่วนสาเหตุทางเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนในครอบครัวทั้งหมดนะครับในเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความขัดแย้งเรื่องการเมืองครับนางจินตภาที่ถูกยิงเป็นพยานสารคนสำคัญในคดีทุจริตการเลือกตั้งนะครับส่วนนายชาญชัยสามีก็มีคดีเรื่องถูกกล่าวหาฆ่าอดีตกำนันอยู่ในระหว่างกำลังขึ้นศาลวันนี้นะครับ
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่ทางเจ้าที่จะต้องหาสืบหลักหาสืบหาหลักฐานนะเพื่อติดตามคนร้ายต่อไปนะครับ